วันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูกันนะคะหลังจากที่ได้มีการจัดอันดับอาหารยอดแย่ประจำปี2024ที่มีอาหารไทยนั้นติดอันดับหลายรายการแต่ว่ามีชาวต่างชาติคนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่เรียกว่าเป็นตัวพ่อแห่งการชิมอาหารไทยสตรีทฟู้ดนั่นก็คือมาร์คเวนที่ได้มารีวิวร้านอาหารสตรีทฟู้ดที่เป็นร้านขายหอยทอดที่ได้รางวัลมิชลินไกด์ด้วยนะคะมาดูกันว่าชาวต่างชาติจะคอมเมนต์ว่ายังไงกันบ้างนะคะโดยจะขออนุญาตเปิดเผยการจัดอันดับของ Taste Atlas ที่ได้เผยถึงอาหารยอดแย่ประจำปี2024นั่นก็คือมีอาหารไทยที่ติดอันดับซึ่ง Taste Atlas เป็นเว็บไซต์รีวิวและจัดอันดับอาหารทั่วโลกได้เปิดเผยถึง100อันดับอาหารยอดแย่ประจำปี2024โดยแกงไตปลาถูกจัดอยู่ในอันดับที่1และยังมีเมนูยอดนิยมของไทยติดอันดับอีก5เมนูจากรายการจัดอันดับ100ประเภทอาหารยอดแย่ทั่วโลกโดยแกงไตปลานั้นติดเป็นอันดับที่1ข้าวคลุกกะปิอยู่ในอันดับที่27หอยทอดอยู่ในอันดับที่29จิ้มจุ่มอยู่ในอันดับที่44หมูน้ำตกอยู่อันดับที่73และผัดวุ้นเส้นอยู่อันดับที่75โดยมีครีเอเตอร์ชื่อดังนักชิมของโลกที่เป็นชาวสหรัฐอเมริกาขออนุญาตเรียกว่าพี่มาร์คนะคะซึ่งพี่มาร์คนั้นได้มารีวิวอาหารสตรีทฟู้ดล่าสุดค่ะนั่นก็คือหอยทอดสิงห์บุรีแต่ว่าอยู่ที่จังหวัดอยุธยานะคะโดยมีรางวัลการันตีมิชลินไกด์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณตลาดหน้าองค์การโทรศัพท์อำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยร้านนี้ติดโผล่มิชลินไกด์ด้วยสไตล์และลีลาการทำอาหารที่โดดเด่นโดยเป็นร้านหนึ่งที่มีผู้คนที่มาตลาดนัดตอนเย็นให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเนื่องจากคุณลุงเจ้าของร้านบางครั้งก็เปิดเพลงคันทรีบางครั้งก็เปิดเพลงร็อกในยุค 70-80 เพื่อสร้างบรรยากาศการปรุงหอยทอดคนเดียวทุกขั้นตอนโดยจะเต้นไปด้วยแล้วก็ทำไปด้วยทำให้มีคนสนใจตลอดเวลาซึ่งตลอดระยะเวลาในการรอคิวก็อยู่ที่ประมาณ 20-30 นาทีค่ะโดยหลายๆคนบอกว่าแนะนำให้จองคิวก่อนแล้วค่อยไปเดินตลาดเล่นสักพักค่อยกลับมาเอาที่โต๊ะนั่งแบบ Open Air ซึ่งมีอยู่ประมาณ10โต๊ะจะเสิร์ฟเมนูเดียวเท่านั้นก็คือหอยทอดจะมีถั่วงอกต้นไม่อวบนักน่าจะเป็นแบบที่ปลูกในพื้นที่แต่ว่าแป้งทอดจะออกมาแบบกรอบอมน้ำมันเล็กน้อยตัวหอยจะไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าแป้งและหอยเมื่อปรุงสุกออกมาแล้วเติมซอสพริกนิดหน่อยก็อร่อยและทานได้เลยโดยในคลิปวิดีโอของพี่มาร์คนะคะได้บอกว่าเป็นเวลาที่ดีที่จะได้ชิมอาหารร้านดังที่สุดนั่นก็คือหอยทอดโดยคุณลุงนี้ขายเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นหลังเวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปที่นั่นมีอาหารสตรีทฟู้ดมากมายมีคนไปเดินช้อปปิ้งเยอะแยะจุดขายของคุณลุงก็คือเปิดเพลงเวลาทำกับข้าวไปด้วยเวลาปรุงอาหารไปด้วยโดยพี่มาบอกว่าคุณลุงคนนี้มีความติสมากๆเลยมีความเฉพาะเจาะจงแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ในขณะที่กำลังจัดเตรียมอาหารอยู่ก็เห็นสีหน้าของเขาเหมือนกับทุกสิ่งนั้นเต็มอยู่บนใบหน้าแล้วทุกอย่างเต็มไปด้วยความสมบูรณ์แบบมีกระทะร้อนๆกระทะใหญ่ไม้พายของเขาขนาดใหญ่แล้วก็ทำความสะอาดมาอย่างดีใช้กระทะที่ร้อนทำให้ไม้พายนั้นไม่ถูกขัดจังหวะทำให้เห็นศิลปะในการทำอาหารว่ามีความพิถีพิถันมากๆเขาถือว่าเป็นกุ๊กตัวจริงเลยโอ้โหสุดยอดมากๆดูเวลาตอกไข่แล้วก็ใส่แป้งลงไปในกระทะสิทำได้ยังไงเนี่ยเขาจะต้องมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากๆแน่ๆใส่ไข่ไปตั้ง8ฟองโอ้โหโยนเข้าไปได้ยังไงเนี่ยอยากจะโยนบ้างจังโดยคุณพี่มาร์คนะคะก็ได้ลองตอกไข่ลงไปในกระทะด้วยตัวเองโดยเขายังได้บรรยายนะคะว่าวิธีการทำหอยทอดไม่ใช่การทำกับข้าวธรรมดานะแต่เนี่ยเหมือนกับเป็นนักมายากลเลยดูสิเหมือนกับนักกายกรรมเวลาเติมแป้งเติมน้ำมันดูกล้ามเนื้อของเขาเป็นมัดๆเลยโอ้โหระหว่างที่ถ่ายทำเนี่ยน้ำมันก็กระเด็นมาติดกล้องของเขาด้วยนะมีทั้งไข่ทั้งน้ำมันกระเด็นเต็มไปหมดเลยกล้องของเขาก็มีเศษติดที่เสื้อผ้าของเขาก็มีเศษไข่และน้ำมันกระจายเต็มเสื้อผ้าของเขาไปหมดแต่ว่าไม่ได้อะไรเลยนะนี่แหละเป็นอะไรที่เขารู้สึกว่าแฮปปี้มากๆดูสิพอแป้งเริ่มสุกก็มีเสียงชาแป้งและไข่เจียวนั้นเริ่มกรอบแล้วมีเต็มกระทะไปหมดพอหอยทอดใกล้จะสุกก็มีการใส่ต้นหอมซอยสีเขียวลงไปเพิ่มเติมดูสิขั้นตอนการทำตั้งแต่น้ำเหลวๆจนกลายเป็นแป้งทอดกรอบยังกระนินจาเลยในกระทะหอยทอดใหญ่ๆใบนี้สามารถตักขายหอยทอดแบ่งได้ประมาณ20จานเขาบอกว่ากลิ่นนั้นหอมมากๆแล้วก็จะต้องมีถั่วงอกด้วยก่อนที่จะเสิร์ฟจะมีการใช้กระดาษนั้นรองใส่ถั่วงอกที่ผัดสุกแล้วตามไปด้วยหอยทอด
โรยพริกไทยและผักชีเล็กน้อยเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วจะเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้มซึ่งจริงๆร้านนี้ใช้เวลานานพอสมควรแต่ก็เข้าใจแหละว่าเป็นศิลปะการทำของเจ้าของร้านดูสิดูน่ากินจริงๆเนื้อแป้งนั้นดูท่าทางจะกรอบมากๆระหว่างที่นั่งลงกินเจ้าของร้านก็เปิดเพลงไปด้วยระหว่างที่ทำอะไรทุกอย่างเหมือนกับคนผัดอยากจะเต้นไปด้วยตลอดเวลาดูแล้วมีความสุขจริงๆลองมาชิมกันดีกว่าดูสิหอยทอดนี้กรุบกรอบแล้วก็มีถั่วงอกเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มกินคู่กันน่าจะอร่อยมากๆเลยหลังจากที่เขาได้ชิมนะคะเขาบอกว่าชอบรสชาติแบบนี้มากๆก็คือไม่เค็มแล้วก็ไม่ได้มันเลยเป็นรสชาติแบบกลางๆที่สำคัญเนื้อแป้งนั้นกรอบมากๆถือว่าอร่อยลงตัวเลยทีเดียวเขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญจะต้องกินคู่กันกับซอสเพราะจะทำให้รสชาติของอาหารนั้นสมดุลกันมากๆไม่เค็มมากไม่หวานมากเผ็ดเล็กน้อยถือว่าอร่อยจริงๆเขาบอกว่าพูดตามตรงนะหอยทอดเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนการผสมผสานกันระหว่างแพนเค้กกับไข่เจียวยัดไส้เลยอะยิ่งกินพร้อมๆกับถั่วงอกแล้วก็ถือว่าลงตัวมากๆเลยทีเดียวหอยทอดกรอบนอกนุ่มในยิ่งกินยิ่งหยุดไม่ได้อร่อยจริงๆเลยโดยในคลิปวิดีโอนี้นะคะมีชาวต่างชาติหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะบอกว่าประเทศไทยนี่แหละเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเอกลักษณ์และสวยงามที่สุดในโลกฉันมีความสุขเสมอที่ได้เห็นคลิปวิดีโอแบบนี้บางคอมเมนต์ก็บอกว่าดูทีไรทำให้หิวทุกครั้งเลยสตรีทฟู้ดไทยนี่แหละเป็นอาหารที่อร่อยจริงๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่าหอยทอดนี่แหละเป็นเมนูที่ฉันโปรดมากๆตอนไปเที่ยวเมืองไทยตอนฉันไปเที่ยวอยุธยาฉันมักจะไปซื้อกินเสมอฉันชอบจังหวะการเต้นของคุณลุงคนนี้มากๆยิ่งเวลาตอกไข่ลงไปในกระทะแล้วก็ฉันรู้สึกว่ามันทำให้รสชาติอาหารนั้นยอดเยี่ยมมากขึ้นไปอีกบางคอมเมนต์บอกว่าโอ้แมนฉันชอบอาหารริมทางของไทยมากๆเลยฉันชอบไปเที่ยวอยุธยาแล้วฉันก็มาจะไปหาอะไรอร่อยๆกินอยู่เสมอฉันไปเมืองไทยทุกๆ3ปีเลยนะแต่เห็นแบบนี้เห็นแล้วก็หิวทุกทีเลยบางคอมเมนต์บอกว่ายิ่งเห็นแบบนี้ยิ่งทำให้ฉันชอบไปเที่ยวเมืองไทยอาหารสตรีทฟู้ดนี่แหละเป็นสูตรอาหารที่อร่อยเยอะมากๆเลยแล้วเจอกันนะที่เมืองไทยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันชอบอาหารไทยเพราะว่าดูแล้วมีเสน่ห์ราคาก็ไม่ได้แพงมากเกินไปสมเหตุสมผลบางร้านก็มีเอกลักษณ์เหมือนกับร้านหอยทอดนี่แหละรสชาติก็ดีอากาศก็ดีแถมได้ไปดูวัฒนธรรมด้วยการที่ได้ไปเที่ยวเมืองไทยและรับประทานอาหารไทยสตรีทฟู้ดถือเป็นมื้ออาหารที่สุดแสนจะเพลิดเพลินบางคอมเมนต์ก็บอกว่าคนขายหอยทอดสามารถไปแสดงหนังได้เลยนะนั่นบางคอมเมนต์ก็บอกว่าขณะนี้ฉันอยู่ที่เมลเบิร์นนะฉันเห็นแล้วก็อยากกินทันทีเลยหอยทอดฉันเคยมากินที่เมืองไทยแล้วแต่ว่าตอนนั้นกินที่กรุงเทพรสชาติอร่อยมากๆเลยกินอาหารสตรีทฟู้ดเหมือนกันแต่ว่าดูที่ร้านนี้แป้งนั้นท่าทางจะกรอบมากๆยิ่งพี่มาร์คบอกว่ากรอบนอกนุ่มในแล้วก็ฉันอยากไปลองสุดๆเลยปีนี้ฉันจองเที่ยวบินเอาไว้แล้วแต่ว่าเป็นช่วงปลายปีเจอกันที่เมืองไทยนะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าคอนเทนต์แบบนี้แหละที่ฉันชอบเนื้อไม่ได้มีแค่ความอร่อยและร้านสตรีทฟู้ดมากมายในเมืองไทยเท่านั้นนะยังรู้สึกอบอุ่นและมีความสวยงามทางวัฒนธรรมอีกด้วย